เคหะสุขประชาผนึกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาหลักสูตรคุณภาพยกระดับความรู้เสริมทักษะประชาชนในโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพเคหะสุขประชารวมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างหลักสูตรพัฒนาทักษะความรู้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบางในโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพพร้อมร่วมกันสร้างโครงการฝึกอบรมสัมมนากิจกรรมพัฒนาความรู้โดยจะดึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าสนับสนุนงานวิชาการด้านต่างๆนำสู่สร้างระบบพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ครบวงจรยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากทางโครงการของบริษัทนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องบ้านเช่าพร้อมอาชีพนะครับซึ่งในอาชีพเนี่ยมันจะต้องมีนวัตกรรมต่างๆหรือก็มีการให้ข้อมูลทางวิชาการต่างๆเข้ามาสนับสนุนด้วยก็ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยก็ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะครับแล้วก็มีบุคลากรพร้อมมีอะไรพร้อมก็เลยมีการติดต่อเรียนเชิญขอเข้ามาทำ MOU ในวันนี้ครับโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งนะครับความจริงแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราเนี่ยก็ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ80ปีแห่งการสถาปนาพอดีเลยแล้วก็ทางเคหะสุขประชาเองก็มีความต้องการในเรื่องของการเรื่องของหลักสูตรเรื่องของการจัดฝึกอบรมทำอย่างไรให้บุคลากรที่ใช้ที่เข้าอยู่ในบริษัทเองเนี่ยต้องการที่จะมีสมาชีพที่ได้มาตรฐานที่เป็นสอดคล้องกับความต้องการแล้วก็ผลิตสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับซึ่งเรามีคณาจารย์มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งตัวสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเองเนี่ยก็ได้จัดพวกหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องของวิชาชีพให้กับประชาชนมาผมคิดว่าก็เรียกว่าพอๆกับอายุของมหาวิทยาลัยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เราค่อนข้างจะมั่นใจว่าจะสามารถที่จะร่วมมือกับทางเคหะสุขประชาได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงนะครับว่าเรามีอาชีพเบื้องต้นที่เราเซตไว้นะครับสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะสุขประชาเนี่ย6อาชีพหลักนะครับประกอบด้วยเกษตรอินทรีย์ปศุสัตว์ตลาดอาชีพเฉพาะทางนะครับศูนย์การค้าส่งและปลีกนะครับในการนี้นะครับคือในแต่ละโครงการเนี่ยอาชีพจะแตกต่างกันไปตามที่ทีมงานได้วิเคราะห์แล้วก็จำแนกแจกแจงว่าจะควรจะใช้อะไรแต่ว่าด้วยคุณด้วยเรียกว่าวัตถุประสงค์รวมเนี่ยคือต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่แล้วก็มีความยั่งยืนนะครับแล้วก็สามารถมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจากเส้นมาตรฐานที่ทางรัฐบาลกำหนดมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนี้มันถูกกำหนดอยู่แล้วว่าเราต้องมีสถาบันการศึกษาให้ความสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับความรู้นะครับในเรื่องการพัฒนาโครงการในด้านนวัตกรรมต่างๆนะครับซึ่งเมื่อกี้ได้เรียนทางท่านอาจารย์บอกว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยน่าจะได้ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่80ปีที่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีเป็นพันๆโครงการที่สามารถจะมาเลือกหยิบขึ้นมาแล้วพัฒนาให้ทางบริษัทเคหะสุขประชาจำกัดมหาชนกับทางมอเกษตรเนี่ยดำเนินการประสบความสำเร็จตามที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็ประเทศชาติครับเรื่องนี้